สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับยิ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปยิ่งถือว่าดีเยี่ยมเลยครับยังชมรมฟุตซอลของน้องๆโรงเรียนมหันนภารามแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬาลงแข่งขันจนขว้าชัยมาหลายสนามแล้วล่ะครับว่าถ้าหากเจอปัญหารักแล้วใครที่เป็นฝ่ายอดทนมากกว่ากันระหว่างผู้หญิงหรือว่าผู้ชายค่ะหนูว่าทั้งสองคนอะก็แบบอดทนคนละเรื่องกันของผู้หญิงเนี่ยมันจะอดทนเรื่องอะไรเรื่องเวลานัดกันหนูแล้วก็มาไม่ตรงเวลาค่ะเรื่องนอกใจทนได้ไหมไม่โอเคค่ะเดินกับหนูสยามมีสาวหน้าตาน่ารักเดินผ่านมองหน่อยนึงเดินต่อผิดไหมมองด้วยค่ะมองสิตบหัวลั่นค่ะก็ถ้าเป็นแฟนเรามันก็ต้องเป็นของเราค่ะแล้วไปมองคนอื่นก็ไม่ใช่ถ้าเจอปัญหารักนายคิดว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายอดทนมากกว่าผู้หญิงแล้วกันนะคะฝ่ายหญิงอ้าวประเมินแบทครับทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับมีบ้างมีบ้างมีบ้างโอเคโอเคสเปคสาวเป็นไงครับแบทครับนมใหญ่ครับชอบนมใหญ่นะครับผมโอ้สเปคชัดเจนเยี่ยมเลยครับแบทครับผมไอดอลตรงดีตรงดีนะครับคิดว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายอดทนเวลาเจอปัญหารักมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ชายครับคนใหญ่ผมเจอจากประสบการณ์ส่วนตัวยังไงยังไงก็อย่างบางอย่างผู้หญิงบางคนเขาแบบมีเงามากเกินไปครับเรื่องอะไรบ้างบางคนนมเล็กเลยต้องอดทนเลยพี่โน้ตโอ้นมเล็กนี่เงามากเนาะทนคบกันไปอ่ะคิดไหมอันนี้แซวเล่นครับพี่ไม่ได้สนใจเรื่องหน้าอกมากมายครับผมใช่พี่ออกตัวเลยนะพี่เดินจับมือครับพี่ไม่ได้เดินจับนมแฟนครับผมแบทครับผมงี่เง่าเลยส่วนใหญ่จะงี่เง่ากับสายแบทเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องเวลามีไหมประจำเราเคยไม่นัดสาวที่เนี่ยเอ้ยโอเคตัวเองเดี๋ยว1 ทุ่มกินข้าวนะไปถึงทุ่มหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแต่งหน้าก่อนเราสามารถที่จะทนได้ไหมกับสิ่งพวกนี้ถ้าเล็กๆ น้อยๆมันก็ได้อยู่แล้วครับผู้หญิงเจ้าชู้ทนได้ไหมไม่ได้ครับผู้หญิงขี้บ่นทนได้ไหมอันนี้ได้ครับผู้หญิงขี้บ่นได้และผู้หญิงขี้เหม็นแล้วครับผม ผู้หญิงค่ะเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอไม่ควรหนูคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องอดทนอะไรว่าผู้ชายจะมีอาศัยที่มีนิสัยที่รุนแรงอ่ะ